สวัสดีครับอยู่กับผมอาจารย์โน้ตนะครับวันนี้เอากีตาร์นะครับเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์จอร์จโกดอยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นโทเลสนะครับ1889นะครับซึ่งตัวบอดี้เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเล็กเหมือนโทเลสตัวปี1889นะครับซึ่งมาดูสเปคตัวนี้นะก่อนนะครับเรียกว่าตัวนี้นะครับได้ยินเสียงว่าคือตอนแรกเนี่ยผมเซอร์ไพรส์เสียงมากนะครับล็อตนี้ที่มานะครับคือเสียงแบบกีตาร์ระดับกีตาร์ยุโรปตัวละประมาณผมว่านะสัก150,000-180,000ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมเรียกว่าไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่ามันคือลองตอนแรกกับเซอร์ไพรส์กับเสียงมากนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูสเปคกันคร่าวๆกันก่อนนะครับสเปคตัวนี้นะครับตัวไม้หน้านะครับเป็นเยอรมันสปูทท็อปนะครับแบ็คแอนด์ไซด์ตัวนี้นะครับเป็นเมเปิลตัวนี้เมเปิลสวยมากนะครับเป็นเมเปิลสวยมากนะครับตัวคอเป็นมาฮอกกานีนะครับตัวฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยนะครับเป็นอีโบนี่นะครับตัวเฮดเพลทตัวนี้เป็นอินเดียนโรสบูดนะครับบิดตรงนี้ก็เป็นอินเดียนโรสบูดนะครับเรียกว่าตัวนี้นะครับเป็นสเปคดีมากๆนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับ finishing นะครับเป็น finishing แบบ French polish นะครับทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้ผมว่าเป็นกีตาร์นะอีกหนึ่งตัวที่ผมบอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับอยากให้มาลองทดสอบกันนะครับเนี่ยดูแค่ลายก็กินขาดแล้วนะครับตัวนี้นะครับราคานะครับอยู่ที่ 65,000 บาทนะครับใครที่นะครับสนใจนะครับมาเชิญมาทดสอบได้นะครับตัวนี้ก็ผมการันตีเลยว่าเสียงเนี่ยนะครับถ้าผมไม่บอกราคาเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเดาไว้แถวแถว150,000-180,000อยู่แล้วผมรับประกันเลยนะครับตัวนี้เสียงดีมากๆนะครับผมฝากแล้วกันนะครับตัวนี้จอร์จโกดอยนะครับรุ่นโทเรสนะครับ1889นะครับนะครับในคลิปรีวิวนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ